ต้องเตือนสติกันนะครับประเภทที่ว่าวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องแอร์ที่มันเก่าครับมันอาจจะเกิดระเบิดได้ยกตัวอย่างนะครับข่าวต่อไปนี้ในพื้นที่อ่าวนางที่จังหวัดกระบี่นะครับเป็นแฟมิลี่มาร์ทนี่ครับควันดำแฟมิลี่มาร์ทนะครับร้านสะดวกซื้อที่บริเวณทางเข้าโรงแรมโคซี่แหล่งท่องเที่ยวนะครับหาอ่าวนางจังหวัดกระบี่ครับในช่วงสายๆวันนี้ครับประมาณสัก9โมงครึ่งไฟได้ลุกโชนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังมาดับเพลิงเป็นการด่วนนะครับก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ในจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันก็คือว่าไม่ได้ลุกลามไปบริเวณพื้นที่อื่นนี่เห็นไหมโคซี่ข้างหลังนั่นนะครับโอ้โรงแรมใหญ่มากครับดีนะครับที่ควบคุมเอาไว้ก่อนนี่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้าน Family Mart นี้เปิดปกติธรรมดาครับแต่เจ้าหน้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าเห็นนะครับว่าเอ๊ะช่องบริเวณใต้แอร์ครับมันมีเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาเองนะครับพอตุ้มขึ้นมานะครับเพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือครับนั่นก็คือว่าคนที่อยู่ใกล้ถังดับเพลิงก็ไปช่วยกันก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ไหวครับต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหน่วยกู้ภัยก็อยู่ใกล้ๆครับไม่ได้ไกลที่ไหนวิ่งมาแล้วก็ช่วยกันดับเพลิงในที่สุดแล้วก็จบครับเงินสดๆนะครับถูกเพลิงไหม้ไปประมาณสัก 80,000 บาทรวมทรัพย์สินนะครับที่เสียหายไปประมาณสักไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไฟฟ้าช็อตครับ อยู่บริเวณใต้ช่องแอร์ครับพอมันใต้นี่ครับมันช็อตปุ๊บเข้าไปมันก็ไปเลยนี่เป็นอุทาหรณ์ต้องประกาศเตือนกันนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเก่ามันแก่มันใช้การมานานแล้วช่วยกรุณากันดูด้วยกันนะครับไม่อย่างนั้นนี่นะก็จะเกิดเหตุแบบนี้แต่โชคดีคือไม่มีผู้บาดเจ็บเลยครับช่วงนี้ข่าวไฟไหม้ใหญ่ๆบ่อยมากนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะระมัดระวังกันด้วยคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม